วันนี้หมอจะพาไปรักษาช้างที่มีอาการปวดท้องมากจากการกินดินค่ะกินดินเยอะจนอึออกมาเป็นแบบนี้นี่คืออึช้างนะคะไม่ใช่ดินที่ไปตักมาก็เลยทำให้พี่ช้างปวดท้องมากนั่นเองค่ะและนี่คือพังมณีจันทร์นะคะมาถึงก็ทำการชั่งน้ำหนักก่อนเลยค่ะเมื่อชั่งเสร็จแล้วหมอก็รีบนำช้างเข้าโรงรักษาเลยนะคะดินที่กินไปสกปรกทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในลำไส้ได้ค่ะ และเพื่อช่วยรักษาอาการดังกล่าวหมอก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อในลำไส้และก็ให้น้ำเกลือจำนวนมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ช้างเริ่มไม่กินอาหารแล้วนะคะและดินเหล่านี้มีโอกาสไปขูดผนังลำไส้ทำให้เกิดแผลในลำไส้ได้เช่นกันค่ะซึ่งหลังจากที่หมอให้ยากระตุ้นลำไส้ก็มีอึที่มีดินจำนวนมากออกมาแบบนี้ค่ะก็คือลูกหินก้อนเบอร์เรอร์ค่ะที่ออกมากับอึทุกคนลองฟังเสียงให้ดีนะคะว่าเป็นเสียงของดินและหินหรือเปล่าเนี่ยนี่ไก่สร้างบ้านไก่สร้างบ้านบ้างเนี่ยเว้ยก็คือเยอะแบบว่ารวมๆกันก็เอาไปก่ออิฐสร้างบ้านได้เลยอ่ะซึ่งวันนี้ก็เฝ้าดูอาการกันจนดึกจนดื่นเลยนะคะวันต่อมาหมอก็ยังมีการให้ยาฆ่าเชื้อให้น้ำเกลือแล้วก็ยากระตุ้นลำไส้เหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะขับดินพวกนั้นออกมาให้หมดก่อนที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายทั่วลำไส้นะคะ okay. และวันนี้อึก็ยังมีดินออกมาเหมือนเดิมค่ะรวมถึงช้างยังมีภาวะถ่ายเหลวร่วมด้วยเพราะดินเหล่านี้เข้าไปทำลายผนังลำไส้นะคะทำให้ผนังลำไส้หลุดลอกแล้วก็อึออกมาเป็นน้ำเยอะมากค่ะว่าทำไมช้างถึงกินดินก็มีหลายสาเหตุด้วยกันค่ะเช่นต้องการที่จะถ่ายพยาธิต้องการที่จะเสริมแร่ธาตุหรือว่ากินเวลาที่รู้สึกไม่สบายท้องแล้วก็ต้องการถ่ายท้องออกมานั่นเองค่ะ okay. แต่ดินที่กินไปนั้นไม่สะอาดและมีเชื้อโรคก็เลยทำให้มีผลต่อร่างกายอย่างที่เห็นค่ะวันนี้ก็เป็นการรักษาเข้าวันที่4แล้วนะคะพังมณีจันทร์ของเราเริ่มกินอาหารได้มากขึ้นแต่หมอก็ยังทำการให้ยาแล้วก็น้ำเกลือเรื่อยๆค่ะเพราะว่ายังไม่ไว้วางใจรวมถึงได้มีการเก็บเลือดไปตรวจทุกๆวันด้วยนะคะเพื่อประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเคสนี้ถือว่าโชคดีนะคะที่เราสามารถนำดินที่ช้างกินเข้าไปออกมาได้จนตอนนี้อึเริ่มเป็นสีเขียวแล้วค่ะดินก็น้อยลงส่วนการรักษาก็ยังดำเนินต่อไปจนดึกจนดื่นเหมือนเดิมนะคะนี่แหละค่ะชีวิตหมอช้างทำงานกัน24ชั่วโมงเลยวันต่อมาเมื่อช้างเริ่มกินอาหารได้ดีนะคะหมอก็จะเสริมยากินเข้าไปด้วยค่ะหลักๆก็จะเป็นยาขับลมนะคะเพื่อช่วยลดอาการจุกเสียดท้องสังเกตเห็นว่าอึของพี่ช้างของเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วมาวันนี้นะคะก็เริ่มเป็นสีเหลืองปกติแล้วค่ะแทบจะไม่มีดินหลงเหลืออยู่แล้วหมอก็เลยอนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะแต่พังมณีจันทร์ของเราไม่ยอมขึ้นรถนั่นสิคะก็เลยต้องเกณฑ์พี่ควานนะคะมาช่วยกันพาขึ้นค่ะจนสุดท้ายก็ขึ้นรถได้หมอก็เลยถึงเวลาล่ำรากันอีกแล้วนะคะรู้ว่าดินมันแซบนะเจ้ามณีจันทร์แต่อย่ากินเยอะจนปวดท้องและต้องวิ่งมาหาหมอแบบนี้อีกล่ะเดินทางปลอดภัยนะ